สวัสดีครับผมนนท์ปาจิงโกจาก boxerracing.com นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามช้าง International Circuit นะครับเพื่อมาร่วมกิจกรรมดูคาติ Riding Experience นะครับที่ทางดูคาติไทยแลนด์เนี่ยจัดให้ลูกค้านะครับได้มาเรียนขับขี่ในสนามแข่งระดับโลกนะครับโดยอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาในวันนี้เนี่ยก็คือการที่เราได้มาทดลองขี่รถรุ่นใหม่ของดูคาติทั้ง3รุ่นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยดูคาติพานิกาเล่ V2 นะครับดูคาติสตรีทไฟเตอร์ V4 แล้วก็ดูคาติพานิกาเล่ V4 นะครับผมขออนุญาตเริ่มจากตัว V4 ก่อนนะครับตัวนี้จริงๆผมมีโอกาสได้ทดลองขี่ไปแล้วตอนที่เป็นเวอร์ชั่นก่อนนะครับซึ่งตัวนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของวิงเลตที่ช่วยเพิ่มแรงกดอากาศนะครับเวลาเราขี่ที่ความเร็วสูงหน้ารถจะนิ่งขึ้นช่วยสร้างแอโรไดนามิกให้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวรถเนี่ยมีการปรับในส่วนของช่วงล่างให้สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อให้การเข้าโค้งเนี่ยทำได้อย่างง่ายเราไม่ต้องใช้ร่างกายเยอะนะครับซึ่งก็ทำให้ขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับดูคาติยุคใหม่ๆนะครับผมมองว่าเขาก็เซตรถให้ค่อนข้างเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่นะครับคือสามารถขับขี่ได้ง่ายครับเราอาจจะติดภาพดูคาติยุคก่อนแต่ว่าสมัยเนี้ยผมพูดเลยว่าแตกต่างกับยุคก่อนๆอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งก็รวมถึงพานิกาเล่ V4 ตัวนี้ด้วยนะครับแม้ว่าพละกำลังจะสูงแต่ว่าสามารถขับขี่ได้ง่ายครับต่อมาก็คือคันนี้ครับ Street Fighter V4 ตัวนี้เครื่องยนต์เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากตัวพานิกาเล่เลยนะครับแต่มีการปรับในส่วนของแรงม้าแรงบิดให้สามารถใช้งานบนถนนได้ง่ายขึ้นนะครับก็โดยรวมเท่าที่ขี่มาในสนามช้างนะครับเรื่องของพละกำลังความแรงเราผมว่าเรามองข้ามตรงจุดนั้นไปได้แล้วเพราะว่าด้วยกำลังมหาศาลระดับแบบ200กว่าแรงม้าเนี่ยความเร็วระดับ200กลางๆเนี่ยผมว่าทำได้แบบสบายๆเลยแต่สิ่งที่ผมชอบอย่างนึงสำหรับตัว Street Fighter V4 เนี่ยนะครับก็คือความง่ายในการขับขี่ครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ยสามารถพลิกได้ง่ายมันเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเราสามารถขับขี่ทั่วๆไปหรือว่าถ้าใครอยากสนุกก็สามารถนำมาลงTrack Day ในรูปแบบที่ทางดูคาติจัดให้อย่างนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ครับซื้อไปคุ้มตัวต่อมาคือดูคาติพานิกาเล่ V2 นะครับตัวนี้ก็จริงๆเนี่ยเรียกได้ว่าถอดจิตวิญญาณมาจากตัวรุ่นพี่ของเขาอย่าง V4 เลยครับแต่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถขับขี่ได้ง่ายด้วยพละกำลังเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก็เหลือเฟืออยู่แล้วสำหรับการใช้งานทั่วๆไปหรือขับขี่ในสนามแข่งสนุกได้เต็มที่แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราสามารถขับขี่ในชีวิตประจำวันได้เช่นกันนะครับคือตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เหมาะกับยูเซอร์ในหลากหลายรูปแบบซึ่งโดยสรุปเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าดูคาติที่ทุกท่านเคยรู้จักมาเนี่ยทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วคือเขาออกแบบรถให้เป็นมิตรต่อผู้ขับขี่โดยที่ยังคงคอนเซ็ปเรื่องของพละกำลังเอาไว้นะครับแต่ว่าเพิ่มเข้ามาคือเรื่องของการขับขี่ที่ง่ายการควบคุมที่ได้อย่างใจสั่งนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนชอบความมันความแรงการควบคุมที่มั่นใจนะครับต้องบอกว่าทั้ง3โมเดลนี้ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ